สดีครับพี่น้องครับแฟนเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ผมต้องลุกขึ้นมาพูดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะได้ส่งเรื่องนี้ให้ถึงผู้นำผบ.หรือผบ.ตร.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าปัญหาเรื่องการตรวจฉี่หรือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปกระทำการอะไรก็แล้วแต่เพื่อค้นหาผู้เสพนะครับมันกลายเป็นความเดือดร้อนอย่างทั่วหน้านะครับเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองไม่อยู่ในระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ว่าจะออกระเบียบหรือออกข้อกำหนดใดๆออกมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้สนใจนะครับผมในช่วงระยะเวลา10กว่าวันที่ผ่านมานะครับผมได้ไปดูตามโรงพักต่างๆนะครับจริงๆพวกเราในภาคประชาชนเองเราไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอะไรเขามากมายแต่เพียงแต่ว่าเรายึดหลักว่ามันต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับเราก็เดินหน้าที่จะตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่เว้นแม้กระทั่งชาวลาวกัมพูชานะครับหรือแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยหรือพูดง่ายๆว่ามาพึ่งโพที่สมภารของแผ่นดินไทยนะครับมารับจ้างเอาหยาดเหงื่อแรงงานมารับจ้างเพื่อที่จะได้ส่งเงินให้กับครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาคนเหล่านี้เป็นที่น่าเห็นใจมากครับนะครับเป็นบางครั้งที่อาจจะหลงผิดไปนะครับอาจจะไม่ได้ระมัดระวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตรงนี้เองมันกลายเป็นความผิดพลาดที่มันเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐบางประเภทนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องลุกขึ้นมาทำตรงนี้คือบางครั้งผมทำในนามของผู้สื่อข่าวตำรวจและท่องเที่ยวในนามผู้สื่อข่าวกองปราบและสัมพันธ์เพราะหนึ่งในนั้นก็มีตำรวจดีๆหลายคนหรือหลายภาคส่วนก็เหมือนกับเรายังติดต่อยังพูดคุยกันอยู่นะครับด้วยลูกหลานหรือพี่น้องผมเองก็เป็นตำรวจเป็นข้าราชการอยู่มากมายเหมือนกันนะครับที่บางทีมีตำรวจไปกระทำการที่ไม่อยู่ในระเบียบหรือวินัยนะครับกลายเป็นว่าตำรวจทั่วประเทศไทยคนที่ทำดีแทบตายแต่ถูกด่าเพราะมันมีตำรวจที่ไปใช้คำว่าไปอ้างว่านะครับการปฏิบัติหน้าที่การลังทำตามหน้าที่หรืออะไรเงี้ยนะครับหน้าที่นั้นมันต้องมีอำนาจนะครับก็ถ้ามันไม่มีอำนาจแล้วคุณไปทำถือว่ามันเป็นการละเมิดต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปทบทวนดูนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับผมไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือไม่ให้ความสนใจหรอกว่ามันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอันนี้ถ้าคิดโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังเป็นอยู่ใน 0.0 อยู่นะครับเพราะนั้นหาคนที่ไม่ชอบผมให้มาดูเยอะๆนะครับผมจะได้คิดเฉลี่ยเป็นปริมาณถ้าสิ่งใดที่ผมกระทำแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผมจะไม่ทำนะครับสิ่งที่ผมลุกขึ้นมาทำพร้อมกับเพจนักรบด่านเถื่อนนี้เราเห็นผลกระทบหลายๆอย่างที่ประชาชนหรือข้าราชการตำรวจที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาถูกด่าเพราะมันมีตำรวจชั่วๆบางคนที่ไปกระทำการคือเกินเลยกว่าที่อำนาจตัวเองมีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้โกรธคุณนะอันนี้ก็คือผมยังสงวนสิทธิ์ความคิดเห็นต่างเอาไว้อยู่นะครับไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยังรับฟังถึงแม้จะด่าพ่อล่อแม่ผมบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่คนไม่ชอบมันก็สรรหาวิธีการด่านะครับไปค้นเอาเรื่องลูกผมแข่งรถเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเงี้ยนะฮะก่อนที่จะเอาลูกผมมาด่าก็ไปดูดีๆนะครับว่าลูกผมได้แข่งรถหรือไม่นะครับ
และคู่กรณีเขาได้จ่ายค่าสินไหมมาหรือยังนะครับเขายอมรับไหมว่าเขาเป็นคนประมาทเพียงฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปหาข้อมูลสักนิดนึงแล้วค่อยเอามาด่าผมไม่ได้ถือโทษหรือไม่ได้โกรธเคืองคุณที่คุณอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีบางเพจนะครับที่ต่อต้านเพจนักรบด่านเถื่อนอยู่เขาก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่บางทีพวกเราเองก็เคยผิดพลาดก็จะนำเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับส่วนคนที่ไปอะไรอ่ะผมใส่เสื้อผู้สื่อข่าวบังเอิญว่ามันมียศของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อยู่นะครับก็เอาโลโก้หรืออะไรที่อยู่หน้าอกเสื้อไปวิพากษ์วิจารณ์กันในทางที่เสียนะครับเขาจดทะเบียนถูกต้องครับนะครับเขาจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาถูกต้องเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้แต่ละท่านล้วนแต่ท่านเป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับนะท่านไม่ได้เห็นด้วยหรอกกับข้าราชการที่ทำไม่กี่คนแต่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมตำรวจมากมายตำรวจประเทศไทยเนี่ยมากมายที่เป็นคนดีนะครับคนไม่ดีมีไม่กี่ตัวแต่ทำชั่วให้คนด่าตำรวจทั้งประเทศไม่ใช่พวกผมไปยุยงให้เขาด่าตำรวจนะครับดูนะครับว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาที่ตำรวจนะครับไปหาตรวจฉี่ชาวบ้านนะครับบางทีเข้าไปในวัดในวาแล้วก็ไปบังคับขืนใจให้ตำรวจต้องตรวจฉี่ตำรวจเขาบัญญัติเอาไว้ยังไงนะครับเขาต้องให้ทำยังไงนะครับแล้วถามว่าพวกคุณน่ะทำถูกต้องตามระเบียบไหมทั้งที่ระเบียบวินัยเขาวางเอาไว้ว่าคุณจะปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเดินขึ้นโรงพักมาเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผู้บังคับไม่มีผู้บังคับคนไหนหรอกที่คิดชั่วสั่งให้ลูกน้องไปกระทำการที่มันไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายอย่าลืมนะครับว่าผู้บังคับไม่ได้อยู่โรงพักนี้จนตายนะครับวันดีคืนดีเมื่อถึงฤดูการย้ายท่านอาจจะย้ายไปขึ้นตำแหน่งที่นั่นที่นี่บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับนะจากผู้กำกับอาจจะขึ้นไปเป็นรองผู้การหรืออะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่ตำรวจไม่ได้อยู่กับที่ครับพนักงานสอบสวนถูกร้องเรียนที่นี่ก็อาจจะย้ายไปเหมือนกับบทลงโทษย้ายไปทำงานหน้าที่อื่นหรือไปทำที่อื่นแต่ก็ยังรับราชการเป็นตำรวจอยู่ถ้าความผิดนั้นไม่ร้ายแรงนะครับแต่ถ้าความผิดร้ายแรงเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างที่เพจนักรบด่านเกิดเราพูดมาตลอดนะครับว่าสอบกันจริงๆอาจจะไม่เห็นความผิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงอ่ะถ้าสอบผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสอบแล้วเห็นความผิดของลูกน้องผู้บังคับบัญชาโดนทำโทษด้วยตามคำสั่ง1212อันนี้แหละครับคือทำไมเขาสอบกันถึงไม่เจอความผิดบางทียุติเรื่องทั้งที่เรื่องมันไม่ควรยุตินะครับถ้าสืบสาวราวเรื่องกันยาวไปเผลอๆเจอความผิดของตำรวจชั้นผู้น้อยแค่คนเดียวกลายเป็นว่าผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับถูกลงโทษไปด้วยนะครับคณะกรรมการสอบสวนก็ถ้าเป็นตั้งขึ้นมาก็โดยตำรวจสอบตำรวจกันเองในชุดคณะกรรมการเองขนาดมาสอบปากคำเพิ่มเติมของผมเองก็ยังมีแบบสอบในลักษณะที่เอาละคำถามและคำตอบคำถามนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเราจับพิรุธได้หลายครั้งที่เป็นคำถามที่เฮ้ยมันหมิ่นเมย์ที่คุณถามแบบลำเอียงคุณสอบแบบไม่เป็นกลางใช่ไหมฮะอันนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆถ้าตำรวจยังสอบตำรวจกันเองนะครับยิ่งพวกเราไปถ่ายทอดสดนะไปถ่ายทอดสดตามด่านตามอะไรทำไมถึงมีนายตำรวจบางคนออกมาพูดถึงจะให้ดำเนินคดีกับนักรบด่านเถื่อนกรณีบุกรุกอาคารสถานที่นี่แหละครับแค่คำพูดของนักกฎหมายหรือคนที่มาบรรยายแล้วก็แนะนำให้ตำรวจดำเนินคดีผมเนี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะถูกร้องเรียนว่าท่านเอียง
ท่านสอนกฎหมายในลักษณะที่ไปเข้าข้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกที่คือเหมือนกับท่านการันตีแล้วว่าคนที่สวมชุดข้าราชการตำรวจไม่มีการทำผิดนะครับเอาถ้าตำรวจมันดีได้ทุกคนกรณีที่อาปืนเถื่อนนะครับในเว็บไซต์ของการขายปืนเถื่อนแล้วทำไมมันมีปืนของหน่วยงานข้าราชการถือเป็นปืนตำรวจและเป็นอาวุธหนักด้วยทำไมมันหลุดไปอยู่ในกับวงจรการค้าอาวุธเถื่อนล่ะครับนะครับสน.ธรรมศาลาอะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆสน.นะครับเป็นปืนที่มาจากตำรวจทั้งนั้นแหละใครเป็นคนเอาออกมานะครับการไปตั้งด่านตั้งอะไรที่จะไปบังคับเขาตรวจฉี่เนี่ยบางทีเราเห็นเอา M16 บ้างไปยืนตั้งด่านการเบิกอาวุธหนักที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับแค่อาวุธประจำกายเนี่ยผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วกับการที่จะไปตั้งด่านหรืออะไรเงี้ยนะครับนะบางด่านนี้เราเห็นโอ้โหถือ M16 ล้าเลยอย่างเงี้ยนะทีนี้การตรวจฉี่ที่ผ่านมาเราเนี่ยพูดกันมาโดยตลอดเราอยากเห็นที่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและคำสั่งหรือระเบียบที่สาธารณสุขที่เขาวางเอาไว้ว่าการตรวจมันต้องอยู่ดูที่อำนาจก่อนว่าคุณมีอำนาจหรือไม่ถ้าคุณไม่มีอำนาจแสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแต่ทำไมถึงไปอ้างเหตุว่าคุณเป็นเจ้าพนักงานก็สามารถที่จะใช้อำนาจเรียกตรวจใครก็ได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยแต่ในกฎหมายหรือในระเบียบของประกาศนะครับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่นะครับที่เขาลงไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วอย่างเงี้ยนะครับเขาให้ดูที่ว่าคุณมีอำนาจไหมเหตุอันควรสงสัยบางมันสงสัยได้ครับแต่พอสงสัยเสร็จมันต้องมีเหตุอันควรเชื่อแล้วทำไมตำรวจไม่ยึดมั่นถือมั่นในการที่จะปฏิบัติตามนี้ล่ะครับนะทำไมใช้วิธีแบบสุ่มตรวจนะครับการสุ่มตรวจนี้มันบอกว่าสุ่มตรวจมันไม่นี่ไม่ได้หรอกครับก็สุ่มไปเรื่อยถ้าเจอก็เอาถ้าไม่เจอก็จบกันต่างคนต่างไปแต่เบื้องต้นท่านลืมไปว่าท่านกำลังละเมิดสิทธิ์ประชาชนในการสัญจรไปมาเสรีภาพในการเดินทางกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองเอาไว้นะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่านควรที่จะอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็แล้วแต่ท่านมีหน้าที่ดูแลความสงบและเรียบร้อยแต่ถ้าความเรียบร้อยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐเองถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือองค์กรที่เป็นในสายบังคับบัญชาท่านไม่เคยออกมาเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาเลยอย่างเงี้ยแล้วประชาชนอยู่ยังไงอะครับประชาชนทั่วประเทศต้องอยู่ใต้อุ้งตีนข้าราชการพวกนี้เหรอนะครับตอนรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับนะก่อนที่คุณจะขึ้นเป็นรัฐบาลคุณมาจากไหนย้อนกลับไปดูสิครับคุณมาจากคะแนนเสียงของประชาชนคนยากจนทั้งนั้นแหละครับคนรวยๆเขาก็เลือกพรรคพวกเขานะครับไอการที่คุณไปเป่าประกาศตามหมู่บ้านนั่นคือนโยบายของคุณนะครับแม้กระทั่งว่าที่ผ่านมาไอ้เรื่องต้นกัญชาเรื่องปลดล็อกกัญชงกัญชาเนี่ยป่านนี้คุณยังแก้กฎหมายกันไม่เสร็จเลยชาวบ้านยังถูกจับตอกัญชาอยู่ยอดมันเอาไปใส่ต้มไก่กินหมดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันชาวบ้านยังถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับกัญชาอยู่นะบอกพวกเห็บหมาครับ ก็ว่ากันไปนะครับเอาว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าผมจะไอ้นี่อ่านให้พี่น้องฟังนะครับหมวดที่1นะครับบททั่วไปของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขาบัญญัติเอาไว้ยังไงนะครับอันนี้เขาลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อปี63นี่เองนะครับเมื่อปี63นี่เองโดยท่านวิษณุเครืองามนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับให้ไว้ประกาศนะครับณวันที่
8กรกฎาคม2563นะครับว่าท่านบัญญัติไว้ยังไงนะครับทีนี้เอาว่าเดี๋ยวท้ายประกาศเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทำอย่างนั้นไหมคุณดำเนินคดีคุณเอาเขาไปยัดห้องขังได้ไหมนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามระเบียบคือถ้าเหมือนกับประชาชนหรือข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ถ้ากัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปทั้งหมดถือว่าขบวนการนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยระเบียบแต่ไม่ชอบด้วยระเบียบทำไมดำเนินการกับประชาชนได้นะครับทำอย่างนี้นะครับทำไมถึงคนมันแย่อยู่แล้วกับปัญหาเรื่องโควิดแต่ตำรวจไปจับไปตรวจฉี่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตรวจฉี่ไปตรวจหาสารเสพติดอย่างนี้ทำไมถึงพ่อแม่หรือพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเดือดร้อนวิ่งหายืมเงินดอกเบี้ยกันสุดท้ายโดนทวงเงินแบบคือเงินพวกนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเงินร้อนนะครับพี่น้องประชาชนยังไม่มีคืนก็ถูกทวงแบบไม่เป็นธรรมนะครับใส่กระดุมเสื้อผิดก็ผิดหรอเอาไม่รู้ใครนะอันนี้เราเอาว่าหมวดที่1บททั่วไปนะครับข้อที่3นะครับประกาศนี้นะครับการตรวจหรือทดสอบสารหาสารเสพติดนะครับหมายความว่าการตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณของสารเสพติดอันเกิดจากการเสพยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับผู้รับการตรวจทดสอบหรือทดสอบนะครับหมายความว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดข้อที่4นะครับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดให้ตรวจทดสอบจากปัสสาวะหรือในกรณีจำเป็นเพื่อการตรวจทดสอบประวัติการเสพยาเสพติดย้อนหลังให้ตรวจหรือทดสอบจากเส้นผมโดยให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบหรือทดสอบของผู้ของชุดน้ำยาตรวจสอบนะครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือแต่ละชนิดสำหรับการตรวจหรือทดสอบแล้วแต่กรณีนะครับทีนี้มาวรรคนี้สำคัญนะครับมาวรรคนี้สำคัญมาเรียนรู้กฎหมายกันครับยังไม่รับสายนะครับผมไม่รู้ว่าใครโทรมาก็เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งโทรนะครับคราวนี้มาดูข้อที่4นะครับมาดูวรรคนี้เป็นวรรคที่สำคัญที่ประชาชนต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเมื่อกฎหมายที่ลงไว้ในราชกิจจานะครับหรือที่ประกาศของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ประกาศไว้ดังนี้แล้วทำไมมันถึงมีเหตุการณ์ที่ไปตรวจโดยไม่ถูกวิธีแล้วเป็นการที่เหมือนกับไปข่มเหงรังแกเหมือนกับไปซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในขณะที่เจอปัญหาโควิดนี่ก็จะตายอยู่แล้วนะครับวงเล็บนี้นะครับวรรคนี้น่ะสำคัญมากๆพี่น้องนะครับอาจจะมีญาติผีพี่น้องหรืออาจจะมีลูกหลานที่หลงผิดอยู่บ้างนะครับควรจะเตือนกันแล้วก็ควรที่จะเวลาถูกตรวจมันก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้คุณต้องพร้อมที่จะตอบคำถามพี่น้องประชาชนนะครับวรรคนี้นะครับเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบหรือทดสอบหาสารเสพติดเจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งนะครับสั่งให้ผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติดเข้ารับการตรวจนะครับเอาวรรคนี้นะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติดเข
ข้ารับการตรวจเนี่ยอันนี้วักวักวักอีกนะครับหรือสั่งให้หรือสั่งให้ไปรับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดภายในภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาและสถานที่ที่พนักงานกำหนดนะครับทำไมเขาถึงบอกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติดนะครับเข้ารับการตรวจเพราะนั้นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามท้องถนนสิบตำรวจเอ่ยอาสาเอ่ยนะครับคุณไม่มีหน้าที่ที่จะไปตรวจข้างทางไปให้ชาวบ้านเยี่ยวข้างทางแล้วเอาให้คุณตรวจนะครับคุณต้องไปดูกฎเนี่ยในเมื่อว่าเขาบัญญัติอย่างนี้ว่าเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งคือคุณมีหน้าที่สั่งให้ผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อไม่ใช่เหตุอันควรสงสัยนะต้องมีเหตุอันควรเชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อแล้วไปตรวจแล้วไม่เจอคุณก็ต้องมีคือพูดง่ายๆว่าแสดงว่าความเชื่อของคุณเนี่ยไม่ได้แสวงหาหรือไม่ได้สอบแสวงหาข้อเท็จจริงเลยคุณก็เชื่อของคุณเองประชาชนเองบางคนเขาไม่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำไมเขาต้องถูกเอาไปตรวจนะครับคุณต้องชี้แจงตรงนี้ได้ก่อนว่าแล้วเวลาไปตรวจเนี่ยภายในระยะเวลานะครับในระยะเวลาหรือสถานที่ที่เจ้าพนักงานกำหนดนะครับเจ้าพนักงานที่ไหนไปกำหนดให้คุณไปตรวจข้างทางขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วคุณตรวจเขาได้อย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับโดยเฉพาะนะครับเอาหมวดที่2นะครับหมวดที่2นะครับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับเขาบัญญัติเอาไว้ยังไงนะครับข้อไหนดีนะครับเอาข้อที่7นะครับวิธีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดเบื้องต้นนะครับให้ถือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือนะครับหรือชุดน้ำยาตรวจสอบดังต่อไปนี้วงเล็บ1นะครับวงเล็บ1ชุดน้ำยาหรือชุดหรือชุดทดสอบของกะของหรือชุดทดสอบกรมวิทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาวรรคนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเสริมวรรคนี้เดี๋ยวค่อยเอาวรรคอื่นต่อนะครับเขาบอกว่าข้อที่7นะครับวงเล็บ1ชุดน้ำยาหรือชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ผ่านมาคุณไปซื้อกันเองที่ร้านขายยาใช่หรือไม่นะครับอุปกรณ์ในการที่คุณจะเอามาตรวจเขาบอกว่าคุณต้องไปเบิกมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับรองหรือจากหน่วยงานราชการแต่ที่ผ่านมาคุณไปซื้อที่ร้านขายยาแล้วก็ไปเอาถ้วยน้ำจิ้มที่เป็นถ้วยพลาสติกแล้วคุณอ้างเหตุผลกับประชาชนโดยทั่วไปว่าเป็นการทดสอบเบื้องต้นแต่นี่ไงคือเขาประกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาให้คุณปฏิบัติตามอย่างนี้และคุณไปปฏิบัติที่มันนอกเหนือจากนั้นสุดท้ายประชาชนถูกลากเอาไปขังเสียสูญเสียอิสรภาพครึ่งชั่วโมงก็ไม่น่าจะกระทำกับประชาชนที่ผมต้องลุกขึ้นมาพูดตรงนี้ก็เห็นการปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดสุดท้ายตำรวจถูกด่าจะเรียกว่าพวกเราในเพจทั้งรบด่านเถื่อนเราปกป้องตำรวจดีๆด้วยซ้ำไปนะครับไม่เคยคิดร้ายก่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่พอใช้งานอยู่แล้วถ้าตำรวจนะครับเอาว่าจราจรคุณก็ไปเอาพรบจราจรไปตรวจสารเสพติดแล้วก็บอกว่าเสพขับนะครับบางทีสายตรวจก็ไปจับคนดูดกัญชาถามว่ามันผิดกฎหมายมันผิด
แต่วิธีการจับคุณต้องคำนึงว่าไอ้สิ่งที่คุณจับมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่ประกาศของไอ้กรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือไม่นะครับคุยข่าวขำๆตลกหน่อยๆลุงเอาอุ้ยเสียป้อตลกนะโอเคนะครับเมื่อกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ประกาศเขาบัญญัติอย่างนี้นะครับว่าข้อที่7และทีนี้มันต้องเป็นการเบิกมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไปซื้อตามร้านขายยาไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีมาตรฐานแต่ในเมื่อว่าระเบียบเขาวางไว้อย่างนี้ว่าต้องมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้นคุณไม่เคยไปขออุปกรณ์เหล่านี้มาตรวจนะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือวิธีการตรวจทดสอบน้ำยาชุดตรวจสอบของชุดน้ำยาตรวจสอบของหน่วยงานนั้นนะครับวงเล็บ2ชุดน้ำชุดตรวจสอบหรือเครื่องมือการตรวจสอบโดยวิธีนะครับภาษาอังกฤษไม่อ่านเพราะอ่านไม่ได้มาจบป .4 นะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือและวิธีการตรวจสอบของชุดน้ำยาหรือชุดหรือเครื่องมือแต่ละชนิดนะครับคือเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกต้องตามระเบียบเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นมันผิดตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นข้อที่8นะครับกรณีที่ตรวจหรือทดสอบเบื้องต้นตามข้อที่7แล้วให้ผลบวกบุคคลนั้นอาจเป็นผู้เสพยาเสพติดให้เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนะครับนามสกุลภูมิลำเนาหรือสถานที่อยู่ของผู้รับการตรวจหรือทดสอบที่สามารถจะเรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อดำเนินคดีได้เมื่อมีการตรวจสอบยืนยันผลตามข้อที่10แล้วพบว่าเป็นผู้มีสารเสพติดในร่างกายเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณเอาเขาไปพอไปตรวจเจอเนี่ยคุณเอาเขาไปขังเนี่ยถามว่ามันเป็นไปตามระเบียบของประกาศตัวนี้หรือไม่นะครับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือไม่เพราะที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยตำรวจใช้อำนาจว่า48ชั่วโมงเป็นของเขาพอเป็นของเขาคุณเอาเขาไปยัดห้องขังถามว่ามันผิดระเบียบตรงนี้หรือไม่เขาให้ลงชื่อที่อยู่ภูมิลำเนาชื่อสกุลอะไรแต่ไม่อะไรที่สามารถที่จะเรียกตัวออกหมายเรียกได้เขาให้ทำ คือระเบียบวางไว้แค่นี้ แต่ทำไมถึงเอายัดห้องขัง โอนมาสิโอนเงินมาสิจะไปให้อันนี้อ๋อที่ไหนคืออย่าตอบโต้กันด้วยภาษาพวกหุ่นรามนะครับพี่น้องนะอย่าไปตอบโต้เขาด้วยวิธีการแรงๆนะครับเราก็ว่าของเขาไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นเหมือนกันนะครับเอามาดูข้อที่9แล้วกันนะครับข้อที่9ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบื้องต้นเมื่ออ่านผลแล้วปรากฏว่าให้ผลบวกตามคู่มือและวิธีการตรวจตามเครื่องมือหรือชุดน้ำยาตรวจสอบในข้อ7ให้ปฏิบัติเป็นความลับนะครับและให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ชื่ออยู่ภายใต้การกำหนดดูแล
เจ้าพนักงานที่ทำการตรวจนะครับเขาให้ระบุชื่อให้ระบุชื่อผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานในการตรวจนะนะโอ้มันเยอะนะครับระเบียบเขาวางเอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ไปรังแกพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นวรรคๆเอาแล้วกันนะครับเพราะถ้าอ่านทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่นอนก็เดี๋ยวเอกสารนี้ผมจะโพสต์ให้ทีหลังนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้โพสต์นะครับว่าตรวจสอบเบื้องต้นเขาให้ทำยังไงบ้างนะครับให้ผู้ทำการตรวจหรือทดสอบรับส่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างปัสสาวะไปยังสถานตรวจพิสูจน์ตามคำสั่งนะครับตามบางคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกำหนดสถานที่ตรวจพิสูจน์นะครับโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อตรวจยืนยันนะครับโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐก็สามารถที่จะยืนยันผลได้นะครับเอาข้อที่10นะครับเมื่อข้อที่10เมื่อสถานที่ตรวจพิสูจน์นะครับโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับขวดปัสสาวะนะครับตามข้อ9และได้ดำเนินการตรวจยืนยันแล้วให้ถือเกณฑ์การตัดสินผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีสารเสพติดในร่างกายดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มแอมเฟตามีนนะครับเขากำหนดไว้ที่นะครับกลุ่มแอมเฟตามีนนะเอาเดี๋ยวเอาอย่างนี้พี่น้องมันจะเยินเยอะไปนะครับคือที่ผ่านมาเราเห็นการปฏิบัติกับประชาชนเนี่ยจนชาวบ้านร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทุกข์ใจมากเพราะว่าต้องหาเงินโอนมาไถ่ตัวลูกมันกลายเป็นว่าโรงพักบางโรงพักมันทำที่เหมือนกับที่ทรมานคนถูกทรมานทั้งคนที่ถูกขังนะครับถูกทรมานทั้งพ่อแม่เขาที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับป๋าไปศรีราชาทำไมป๋าไม่แจ้งความไอ้เรื่องแจ้งความน่ะผมแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้จะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้นะครับเรามาดูเขาบัญญัติไว้ที่เท่าไหร่นะครับเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่อาจจะเผลอลือไปดูดกัญชาแล้วก็โดนจับมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขากำหนดไว้ที่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างคนขับรถบรรทุกที่บรรทุกของมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาถูกตำรวจตรงด่านวัดโบสถ์หรือยังไงเนี่ยที่เขาร้องเรียนมาหาผมเนี่ยนะครับว่าทั้งชีวิตไม่เคยดูดกัญชาแต่มาตรวจที่ด่านตรงวัดโบสถ์ปรากฏว่ามีสารกัญชาในปัสสาวะตำรวจเรียกเอา 1,000 บาทแล้วก็ปล่อยตัวไปไม่เคยสูบไม่เคยเสพไม่เคยอะไรเลยแต่มาตรงด่านวัดโบสถ์คนที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพของรถบรรทุกเนี่ยนะครับต้องมาผ่านตรงนั้นแต่ผมยังไปหลายครั้งแต่ยังไม่เจอนะครับก็เอาว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเจอนะครับที่ประชาชนร้องเรียนครั้งเอาไว้ตรงด่านตรงวัดโบสถ์เนี่ยมากมายเลยนะครับที่เขาทำไมคนที่ไม่เคยดูดกัญชาไม่เคยสูบยาเลยบางทีผลการตรวจนี่นะครับเขาต้องรอผลการตรวจยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนมันถึงจะดำเนินคดีกันได้ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพอตรวจเจอฉี่สีม่วงไม่รู้ว่าเขาม่วงด้วยอะไรพอตำรวจขู่หน่อยก็ไปยอมรับทั้งที่บางคนไม่เคยเสพเลยก็มีกินยาแก้ไอเหมือนกับครัวตายจ้างที่พวกเราเองต้องเข้าไปช่วยนะครับไม่เคยเป็นครัวตายจ้างยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะได้บรรจุหรือไม่ได้บรรจุนะครับก็ต้องไปประกันตัวที่คุมประพฤติ10,000นะครับก็สู้กันไปพวกเราเองก็ยังอยู่ข้างหลังของน้องคนนี้อยู่นะครับว่าเราต้องพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปนะครับเมื่อคุณไม่อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ย
จะให้ประชาชนอยู่ยังไงนะครับเอาว่าเขาระบุเอาไว้อย่างนี้นะครับตามข้อที่ไอ้นี่ที่ไอเอกสารพวกนี้มันข้อที่15นะครับข้อที่15ข้อที่15เอาว่ากลุ่มเอาวงเล็บ1กลุ่มแอมเฟตามีนนะครับเขาระบุและกลุ่มแอมฟาทีพาซีนะครับเมื่อตรวจพบว่ามีสารเสพติดตามอะไรเนี่ยเมตาบอลไลท์เหรอของสารในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในเส้นผมตั้งแต่นะครับอยู่ในตั้งแต่ 0.2 นาโนกรัมนะครับหรือมิลลิกรัมนะครับขึ้นไปอันนี้ถึงจะดำเนินคดีได้นะระบุอย่างนี้ว่าถ้ามันตามนี้มันถึงจะดำเนินคดีกับประชาชนได้นะครับกลุ่ม OPM นะครับได้แก่เฮโรอีนนะครับโมฟีนเขาระบุไว้ว่าหรือเมทตาบอไลท์นะครับของสารในกลุ่มดังกล่าวอยู่ในเส้นผมตั้งแต่ 0.2 มีนาโนกรัมนะครับอันนี้กลุ่มเฮโรอีนนะมันต้องอยู่ในเส้นผมนี่ประมาณ 0.2 นาโนกรัมมันถึงจะเป็นคดีได้ทีนี้เรามาดูกัญชานะครับกัญชาเขากฎหมายหรือระเบียบพวกนี้ประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขากำหนดไว้แค่ไหนเพราะว่ามีประชาชนที่ร้องเรียนมาหาพวกเราเนี่ยนะครับไม่เคยใช้ไม่เคยดูดแต่ทำไมถึงโดนเพราะว่าบางทีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอยากให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยนะครับกลายเป็นว่าไปเอาต้นกัญชาหรือเอากัญชาแห้งไปใส่ในน้ำซุปแล้วคนกินแล้วปรากฏว่าไปเจอด่านแล้วตรวจสารเจอสารกัญชาเจอแล้วก็โดนจับโดนรีดไถเงินนะครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่ากัญชาเนี่ยเขาระบุไว้แค่ไหนนะครับเขาระบุไว้แค่ไหนเนี่ยนะครับเอาว่าอยู่ในเส้นผมตั้งแต่ 0.05 นาโนกรัมนะครับและตรวจพบว่ามีสารเมตาบอลไลท์นะครับของกัญชาได้แก่นะครับ11น็อตหรือเดลต้าใช่ไหมเดลต้าไลท์โอ้มันสะกดเป็นไอ้นี่นะครับว่ามันต้องระบุไว้แค่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะดูอยู่ในเส้นผมตั้งแต่0.0002นาโนกรัมขึ้นไปนะครับกลุ่มโคคาอะไรเนี่ยคาโนเมื่อตรวจพบว่าอยู่ในเส้นผมตั้งแต่ 0.5 นาโนกรัมอันนี้เขากำหนดไว้ชัดเจนตำรวจหกวยกับโอ้ยอย่าไปด่ากันอย่างนั้นนะครับอย่าไปด่ากันอย่างนั้น ทีนี้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในตามที่ผมอ่านมาทั้งหมดนะครับคือตามที่ผมอ่านมาทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้นเขาจะบอกว่าต่อไปสถานการตรวจพิสูจน์ต้องยืนยันว่ามีสารเสพติดกี่ไมโครกรัมนะครับหรือกี่มิลลิลิตรด้วยจะไปบอกว่าเป็นผู้เสพเอาว่าเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วจับดำเนินคดีเลยไม่ได้และยังมีการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมได้อีกด้วยไม่ใช่ว่าตรวจ
ฉี่เจอแล้วคุณหดเป็นเงินเป็นทองที่ผ่านมาคุณจับเขาขังทั้งที่เขาตามระเบียบของประกาศชุดนี้นะครับที่เขาลงไปในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับที่เขาลงไว้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณไม่เชื่อฟังคุณไปดำเนินการทุกอย่างแล้วอ้างเหตุว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่ามีอำนาจทำได้ทุกอย่างนะครับป๋าเสื้อนี้ดีแล้วอย่าไปใส่เสื้อกั๊กให้เป็นประเด็นให้เขาไปโอ้คือผมเนี่ยคือมันก็มีพี่น้องห่วงส่วนใส่เสื้อกั๊กนั้นมันเป็นหน้างานของผมนะครับเป็นหน้างานของผมมันผู้สื่อข่าวนี่เขาจะมีฟอร์มของใครของมันนะครับข่าวแต่ละไอ้นี่นะครับบางช่องเขาก็จะเป็นเสื้อคือทุกคนเป็นเสื้อกั๊กหลายๆคนมีเสื้อกั๊กนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเป้าเด่นตรงที่ว่าข่าวของเราเนี่ยนะข่าวของเราเนี่ยมันไปจี้ใจดำเขามันก็เลยเอาเป็นประเด็นและเสร็จแล้วไอ้พวกเห็บหมามันโทรไปรังควานที่ปรึกษาไปรังควานบก.นะครับหาว่าผมเนี่ยเอาถ้าสมมติว่าใส่เสื้อขาวตำรวจได้ท่องเที่ยวมันกลายเป็นว่าเฮ้ยผมมันน่าจะเป็นพวกตำรวจแต่ผมเป็นผู้สื่อข่าวมันก็คือต้องทำข่าวไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแหละครับเอาประชาชนผิดประชาชนรังแกกันข่มเหงกันผมก็ทำข่าวผมแจ้งให้ตำรวจไปดำเนินการถ้าตำรวจไม่ไปจะบอกว่าไอ้ตำรวจคนนี้ถ้าผมให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วท่านไม่ไปพอผมตอบว่าคุณบอกว่าเพื่อนกันไม่ได้ผมไม่ใช่เพื่อนใครผมเป็นเพื่อนกับคนดีๆกับประชาชนคนไทยที่มีเจตนาดีและหวังดีต่อชาติบ้านเมืองเท่านั้นเพราะนั้นคุณจะเป็นใครไม่จำเป็นว่าผมต้องเป็นเพื่อนกับคุณนะครับเพราะทุกคนไม่ได้มาจ่ายเงินเดือนให้ผมต้องเข้าใจตามนี้นะว่าจะไปบอกว่าคนนั้นก็เพื่อนคนนี้คนนี้ก็เพื่อนคนนั้นเส้นคนนู้นคนนี้ผมไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นเส้นใครนะครับนะไอ้ที่มันมีอยู่เคสหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมไปติดต่อที่สน.นิมิตใหม่นะครับไอ้หมอนี่เอานามสกุลตัวเองมาตั้งเป็นชื่อบริษัทแล้วทำบ้านน็อกดาวขายประวัติก็โชคชนเหมือนกันครับจ้างรถสิบล้อเขานะครับบรรทุกบ้านน็อกดาวไปส่งที่กำแพงเพชรปรากฏว่าด้วยความขี้โกงเขาสั่งบ้านน็อกดาวในราคา 189,000 นะครับแต่พอเขาสั่งตามแบบที่มันถ่ายรูปคือเป็นรูปตัวบ้านน็อกดาวโพสต์ลงขายเขาก็สั่งพอเขาสั่งเสร็จนะเอาไม้จั่วไม้อะไรไอ้เหล็กที่จะนำมาใช้มันต้องหน้า2นิ้วครึ่งหรือหน้า3ที่ตามที่เขาเห็นแต่พอทำเสร็จแล้วจ้างรถบรรทุกเอาไปส่งที่กำแพงเพชรจากที่มันจะใช้เหล็กกล่องที่มุงหลังคาจะใช้เหล็กกล่องเขาเรียกว่าเหล็กกล่องไม่ขีดนะครับแล้วเอาไปดำเนินการมุงหลังคาแต่ไอ้นี่ใช้เหล็กกล่องนิ้วนะครับพอใช้เหล็กกล่องนิ้วคนที่เขาสั่งบ้านราคาแสนเกือบ200,000พอเขาเห็นตัวบ้านมันไม่ได้สเปคตามที่เขาอยากได้เขาก็ไม่รับบ้านพอไม่รับบ้านก็เป็นภาระว่าไอ้นี่ก็ต้องเพิ่มราคาให้รถสิบล้อคันที่บรรทุกไปให้บรรทุกกลับเพิ่มอีก 8,000 จาก 12,000 เพิ่มอีก 8,000 เป็นเท่าไหร่เขาถึงจะบรรทุกบ้านหลังนั้นมาให้มาคืนให้นะครับปรากฏว่าพอรถ10ล้อเขาบรรทุกมาคืนไอ้นี่ไม่ยอมจ่ายตังค์ไอ้ที่ใช้นามสกุลตัวเองตั้งชื่อบริษัทนี่นะครับเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานที่มาทำมาหากินอยู่ในแถวหาดไทยราชนะแล้วไอ้หมอนี่ไปอ้างว่ามีลูกพี่ใหญ่เป็นตำรวจอยู่นิมิตใหม่เมื่อวานที่ผมได้ประสานงานกับรองทั้งสองท่านแล้วก็ติดต่อผู้กับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีการว่ามึงไปแอบอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแล้วมึงไปทำอย่างนั้นมันทำให้ตำรวจถูกด่าไอ้ทิศนะครับ
พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงอยากอยู่กันในสังคมไทยอยากทำธุรกิจในประเทศไทยมึงก็คนอีสานแต่มึงอย่าทำตัวแบบว่าไปอ้างว่ามึงเป็นเด็กคนนู้นคนนี้เลยเพราะอย่างพวกกูในเพจนักรบด่านเถื่อนกูไม่สนหรอกว่าถ้ากูจะดำเนินการอะไรกูไม่เกี่ยวว่ามึงจะเป็นเด็กใครนะครับใหญ่แค่ไหนถ้ามึงทำผิดกฎหมายกูก็ดำเนินคดีพวกมึงได้ทุกคนกูจะบอกให้นะครับอันนี้คือที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้คือประชาชนกับประชาชนอีกคนนึงไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มึงเอาชื่อของตำรวจไปขู่คนที่เขามึงแทนที่มึงจะหาเงินจ่ายค่ารถเขาแต่มึงไม่จ่ายนะครับพอมึงไม่จ่ายเขาก็ไม่ยกบ้านลงให้มึงคือไม่ยกบ้านคืนให้มึงเขาทุกมาถึงกรุงเทพแล้วถ้ามึงจ่ายตังค์เขาก็เอาห้อยนะเอาเขาเรียกอะไรอ่ะรถเฮียบใช่ไหมของเขาเป็นสิบล้อเฮียบมีเฮียบยกแล้วเขาก็ยกลงให้มึงเขาจะเอาของมึงมาทำไมแต่พอเขามาปรึกษาที่เพจนักรบด่านเกินเฮ้ยมันยกลงไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้จ่ายตังค์มันก็จำเป็นต้องหน่วงของนั้นเอาไว้แล้วไอ้หมอนี่หัวหมอโทรมาขู่ไอ้รถบรรทุกบอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีฐานยักยอกบ้านน็อกดาวน์เมื่อเขาร้องมาที่เพจนักรบด่านเกินมันจำเป็นครับประชาชนกับประชาชนท่านรังแกกันถ้าคุณถ้าผมดูแล้วพวกเราในเพจนักรบด่านเถื่อนดูแล้วว่ามันเป็นการละเมิดกันไปข่มขู่กันโดยใช้บอกว่าเป็นเส้นสายของตำรวจนะมึงเอ่ยชื่อมาเลยว่าตำรวจคนไหนกูถามมาหมดแล้วไม่เกี่ยวตำรวจเขาบอกไม่เกี่ยวเขาบอกไม่เกี่ยวเลยไอ้คนนี้เขาไม่รู้จักนะครับในวงการตำรวจเขาว่าไงมีคนบอกมาว่าท่านอยู่ในเขตนิมิตใหม่ถ้าเรียกชื่อไอ้เหลืองเนี่ยเขารู้จักอยู่ร้อยเอ็ดเขาเรียกอีกชื่อนึงตำรวจร้อยเอ็ดก็จะรู้จักถ้ามึงออกแนวรังแกกันนะครับจะบอกให้เส้นใครไม่รู้ใหญ่แค่ไหนถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษจะบอกให้นะมึงเตรียมตัวไว้แล้วกันถ้ามึงยังไม่จ่ายค่ารถเขานะส่วนมึงโทรมาขู่เขาค่ำคืนพอนะไอเอานามสกุลมาตั้งชื่อบริษัทถ้าเริ่มต้นถ้ามึงโกงชาวบ้านชาวช่องมึงก็ไม่ควรอยู่ในสังคมไทยถ้ามึงทำหน้าที่ค้าขายแล้วมึงไม่ตรงไปตรงมาหยุดการกระทำเหล่านั้นซะก่อนที่มันจะเดือดร้อนไปกว่านี้นะครับปราโมทต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยหรือครับนะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าพวกผมในเพจนักรบด่านเถื่อนถ้ามีโอกาสนะครับเหยียดตำรวจทำไมไปเสือกมียศตำรวจเอ้านี่นะคือมึงใช้คำพูดไม่เพาะมึงใช้คำพูดไม่เพาะแต่มึงเอารูปวาดรูปอะไรมาใส่หน้าทำเป็นหน้าตามึงเปิดเผยหน้าจริงๆเลยมันจะไปยากอะไรเอาหน้าตาตัวเองมาใส่มึงอย่าที่กูใส่เสื้อเพราะว่าเขาขออนุญาตมาเรียบร้อยแล้วขอเจ้าของชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับกูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ถามว่ามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเพราะมันเป็นงานนะครับเราทำหน้าที่ของเราเพียงแต่เราไม่เป็นคนชั่วในสังคมเท่านั้นเองสิ่งที่ผมพูดคือตำรวจถ้าไม่อยู่ในระเบียบวินัยถ้าคุณสร้างยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่จำเป็นต้องร้องเรียนแล้วผู้บังคับบัญชาเองถ้าโรงพักไหนนะครับที่ไม่ให้ความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชายังมีการข่มเหงรังแกประชาชนอยู่นะครับสืบหรือสายตรวจไปลากคนมายัดห้องขังห้องผู้บังคับอยู่ชั้น3มองไม่เห็นนะครับหรือเห็นหรือตามท่ามองไม่เห็นแกล้งมองไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ชาวบ้านสงสัยเพราะนั้นมันก็ต้องยังมันต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับพี่น้องสิ่งที่พวกเราทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนถ้ายามตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้มันไม่ควรถูกข้อคอรหาหรือข้อกล่าวหาคุณอย่าใช้โอกาสที่บอกว่ากฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาเอาตังมาแล้วใส่หัวไปอย่างนี้ไม่เอาครับนะแล้วบอกว่าถ้ากล่าวหาถ้าคุณบริสุทธิ์จริงไม่ต้องกลัวประชาชนเขากลัวครับเขากว่าจะแก้ข้อกล่าวหาหลุดในขั้นตอนมันเยอะแยะ
มันต้องไปที่ไหนบ้างส่วนตำรวจกล่าวหาเสร็จนั่งไกวห้างอยู่ในห้องแอร์อยู่บนโรงพักสบายสบายนะแต่คนที่ถูกกล่าวหาบางทีบ้านเขาไม่ได้อยู่โรงพักนี่ครับมันต้องเดินทางมันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่ากล่าวหาเอามันบอกได้เลยว่าคุณอย่ากล่าวหาเอามันถ้าคุณยังกล่าวหาประชาชนเอามันอยู่จำเป็นมันต้องเป็นเพจมันต้องมีเพจนักรบด่านเถื่อนอยู่นะครับอย่างที่ผู้นำเพจนักรบด่านเถื่อนเขาบอกครับว่าถ้าสู้ข้างถนนแล้วมันไปต่อไม่ได้อ้าวถ้ามีวันหนึ่งมันมีโอกาสที่จะลงไปอยู่ในการเมืองบ้างอาจจะไปจำเป็นถ้าเราต้องการยืมมือของส.ส.ให้ไปแก้กฎหมายให้แล้วมันเข้าไปแล้วมันไม่แก้ให้มันห่วงแต่ธุรกิจของมันเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนตามที่มันรับปากตอนหาเสียงอาจจำเป็นนะพวกอย่างพวกผมนี่โปส่งวาสีหรือปากเกียงไกรอย่างเงี้ยนะมันจำเป็นถ้ามันถึงวันนั้นมันต้องเดินเข้าสู่สภาแล้วไปนั่งแก้เองมันน่าจะมีโอกาสแก้ได้นะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอย่างนี้พูดอย่างนี้ท่านยังไม่ฟังท่านยังดื้อหลันที่จะทำต่อไม่ถูกระเบียบอะไรสักอย่างแต่จะทำเพราะอ้างเหตุว่าเป็นเจ้าพนักงานถ้าเป็นเจ้าพนักงานมันต้องดูว่ามีอำนาจไหมเขาแบ่งงานตัวนี้ให้ทำไหมถ้าเขาไม่ได้แบ่งคุณใช้คำว่าเจ้าพนักงานอย่างเดียวไปขึ้นบ้านคนอื่นโดยไม่ใช้หมายทำได้ไหมอ่ะมันทำไม่ได้พอมันทำไม่ได้แต่มันที่ผ่านมาคุณทำแล้วนายไม่เอาผิดเพราะถ้าเกิดว่านายเอาผิดปุ๊บนะนายเอาผิดปุ๊บกลายเป็นว่านายก็เดือดร้อนไปด้วยชนะพันอะไรพันภัยเหรอในเสื้อกั๊กมีปัญหาก็อย่าไปใส่เลยลุงFC ทุกคนก็ไม่ชอบนะครับนั่นแหละคือบอกพี่น้องอย่างนี้ผมใส่หรือไม่ใส่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเราอย่าไปมองที่เสื้อขอให้ทุกคนอย่าไปมองที่เสื้ออย่าไปมองที่สัญลักษณ์นะครับไม่ต้องไปมองมันอยู่ที่จิตใจเนี่ยใจของผมรักพี่น้องไหมทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องไหมนะครับจะเป็นคนขับรถแท็กซี่จะเป็นผู้สื่อข่าวหรือวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อย่าไปมองเปลือกนอกนะครับมองข้างในจิตใจว่าสิ่งที่พวกผมยืนหยัดที่จะดันกันต่อเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่ความเดือดร้อนของผมนะครับผมกับป๋ายังยิ่งทำตรงนี้ยิ่งโดนคดียิ่งทำตรงนี้อยู่ยืนหยัดที่จะสู้เพื่อพี่น้องเนี่ยคดีงอกบานเลยนะครับเพราะตำรวจเองมันก็เขาก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบพวกเราเฉพาะตำรวจชั่วๆนะตำรวจดีๆยังโทรหาผมยังคุยกับผมผู้หลักผู้ใหญ่ที่บางคนตำรวจเกษียณอายุแล้วท่านเข้ามาให้การแนะนำเยอะแยะไปนะครับว่าความผิดของตำรวจมากมายแต่เพียงแต่ว่ามันไม่กล้ามีใครทำเหมือนผมกับไปไกลๆนะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสงสัยมาโดยตลอดตำรวจไปตั้งด่านจับยาเสพติดไปตรวจหาสารเสพติดหรือจับนะครับบางทีจับแล้วเป็นข่าวกับจับแล้วไม่เป็นข่าวถ้าจับยาในรถได้แล้วไม่เป็นข่าวคุณรู้ไหมว่าไอ้รถคันที่ขนยามาไปไหน มันไม่เป็นข่าวไงมันไม่มีนักข่าวไปถามไงรถใหม่ๆ4ประตูเจ๋งๆอย่างเงี้ยมันเอามาสวมป้ายแล้วขับแม่นทั่วกรุงเทพเพราะว่าไงคนขับถ้าไม่ดำเนินคดีเขายกรถให้บางทีน่ะไปตรวจสอบถ้าเรียกแท็กซี่กับเรียกเครื่องน่ะบางทีมันจอดอยู่ใต้ถุนแฟลตบ้านพักตำรวจอย่าให้ผมต้องสาวไส้ขนาดนั้นเลยนะครับเลือกทำเลือกเดินในทางที่ถูกต้องเลือกทำแต่ความดีนะครับรถที่ภูเขียว4ประตูคันสีดำวันนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวคือเอาไว้ให้มีเวลามากกว่านี้ก่อนนะครับผมเองไม่ได้ทิ้งที่ป้ายข้างหน้าประจวบป้ายข้างหลังกรุงเทพสรุปแล้วจะให้ประชาชนเข้าใจว่ารถคันนี้เสียภาษีอยู่2ที่
้าวภาษีป้ายข้างหน้าเอาไปเสียที่ประจวบคีรีขันธ์ป้ายภาษีข้างหน้าก็มาเสียภาษีทีอยู่ที่กรุงเทพมหานครมึงจะให้พวกกูเข้าใจอย่างนั้นเหรอนะครับในเมื่อกฎหมายป้ายทั้งสองป้ายมันต้องอันเดียวกันแล้วมึงทะลึ่งเอาป้ายหน้าจังหวัดหนึ่งอีกป้ายหลังอีกจังหวัดหนึ่งถามว่าประชาชนธรรมดาเขาทำได้ไหมอ่ะถ้าไม่ใช่ไอ้ความคิดพวกส้นตีนพวกนี้ที่เอามาใช้อ่ะไม่ได้ว่าใครนะครับเออแต่การกระทำนั้นบังเอิญว่ามันไปเจอเอาตรงที่ด่านตรวจของสภ.ภูเขียวนะครับมีระดับผู้กองมาตรวจเอะอะโวยวายแล้วมาค้นรถผมเยอะแยะไปหมดนะแล้วยังไงอ่ะหาคำตอบให้ชาวบ้านสินะขับรถหนีกันเรียกให้จับก็ไม่จับมึงก็ละเว้นกันแล้วนี่คือข้าถึงบอกไงว่าคือถ้าตำรวจดีๆที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาไม่ได้กลัวกล้องมีแต่ไอ้พวกที่มันแอบแฝงไปทำแล้วมันกลัวกล้องนะแล้วเบียบผู้ใหญ่เขาวางว่าถ้าจะตั้งวางเอาไว้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าต้องมีกล้องนะครับสรุปแล้วมึงไม่มีกล้องอยู่ในด่านมึงก็ผิดแล้วเขาให้มึงปฏิบัติตามคำสั่งหรือระเบียบอย่างเคร่งครัดถามว่ามึงเคร่งครัดตรงไหนเขาสั่งอะไรมึงก็ไม่เห็นจะทำพอมึงไม่แบบมึงไม่ทำแล้วมึงก็อยากตรวจชาวบ้านเขาเออมึงใส่เชื่อใส่ชุดข้าราชการดูแล้วมีเกียรติแล้วมีศักดิ์ศรีแต่สันดานคนที่อยู่ในชุดน่ะไม่ได้ว่าชุดนะมันก็คือคนรักโลกโกรธหลังโกรธหลงมันยังมีนะครับใส่ชุดข้าราชการก็ไม่ใช่ว่ามึงเป็นคนดีมึงต้องย้อนดูกับพืชมึงด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามึงทำชั่วนะครับลูกเต้ามึงก็พลอยชั่วไปด้วยเข้ามาด่ากูตะพืชตะพือมึงไม่กล้าพูดแต่ลูกหลานมึงพูดแล้วมึงลูกหลานมึงเข้ามาคอมเมนต์ด่ากูจังแต่ก็ไม่โกรธยินดีรับฟังความคิดเห็นต่างนะครับพี่น้องเออเพราะฉะนั้นผมไม่มีเหตุผลจะไปโกรธเคืองเขานะครับเพราะผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแต่บอกให้พี่น้องรู้ไว้เอาไว้ว่าพออำนาจมีมันมีอำนาจมีมันทำให้โอกาสเกิดพอโอกาสเกิดมึงก็ชั่วกันเป็นกระบวนการพอมึงชั่วเป็นกระบวนการแล้วพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนไปร้องที่ไหนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขานึกถึงคนที่อยู่ในเพจต้องร่วมด่านเถื่อนนะครับเพราะกูเนี่ยกูพูดจริงแล้วทำจริงถ้าตรงไหนที่ว่านี่นะไปได้ถึงที่ไปทุกที่ไปทุกจังหวัดนะครับไปได้ทุกที่ชั่วมากเท่าไหร่ยิ่งไปเร็วขึ้นถ้าตรงไหนยังไม่ชั่วก็ยังคือถ้าถามว่ามันตอนนี้มันโควิดมันเดินทางลำบากให้พ้นจากโควิดก่อนหมดงวดรถคันนี้ก่อนถ้ามีเงินโปะงวดรถคันนี้นะกูจะไปให้ดูว่ากูจะไปมันทุกจังหวัดไอคนที่ท้ากูมาเยอะๆนะกูจะไปให้ดูคนที่อยู่ในเพจนักรบด่านเถื่อนไม่มีนักเลงหัวไม้ครับไม่มีแล้วก็เพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งถ้ามึงทำอะไรเถื่อนๆแต่มึงกล้าท้าคนที่เขาอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วทำทุกอย่างทำตามกฎหมายมึงยังเสือกกล้าท้าเขาเนี่ยถ้ากฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมคุ้มครองเขาไม่ได้อย่าลืมนะศาลไม่ใช่โรงงานกำจัดขยะนะศาลคือเป็นที่สถิตยุติธรรมนะครับใช้อำนาจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นศาลสถิตยุติธรรมคำนี้ยังต้องพึ่งได้นะครับไม่ใช่โรงงานเก็บขยะไม่ใช่โรงงานที่จะไปกำจัดขยะใครจับอะไรยัดเข้าไปปุ๊บไอโรงงานนี้มันก็ใช้แรงเหวี่ยงของมอเตอร์บีบให้มันเละอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่งั้นเขาไม่เรียกศาลสถิตยุติธรรมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมั่นใจว่าประเทศไทยมันต้องปกครองด้วยระบอบนิติรัฐและนิติธรรม
คนไหนที่ไม่อยู่ในตรงเนี้ยมึงอยู่แบบมึงอยากเป็นใหญ่อยากใช้อำนาจเอาปืนผาหน้าไม้ไปข่มขู่คนนู้นคนนี้มึงทำได้สมัยก่อนแต่สมัยนี้กล้องมันมีเยอะนะช่วยๆกันพี่น้องจัดไปครับป๋าเกียงไกรเอามาแน่นอนนะเอาว่าพันตำรวจเอกบางคนน่ะที่เป็นรองผู้กองผู้การนี่เข้ามาด่าผมแจ้งความหนึ่งคดีผมอะไรก็แล้วแต่นะทั้งตีใหญ่ทั้งท่านประธานธนเกตวิจิตรรุ่งอรุณก็บอกแล้วไงว่าพวกผมน่ะพวกท่านออกหมายเรียกพวกผมมาอันนั้นคืออำนาจที่ท่านทำได้แต่ประชาชนนี่อยากเรียกท่านไปหนองบัวลำพูบ้างอยากเรียกท่านไปให้การในจังหวัดศรีสะเกษบ้างเงี้ยอำนาจมันไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อำนาจประชาชนแต่ว่าหมายเรียกของตำรวจนะครับนั่งอยู่สมุทรสาครพิมพ์หมายเรียกแล้วก็ส่งทางจดหมายไปเรียกคนที่มาจากมหาสารคามให้มันแหกคิวที่ตาขับรถมา 5-6 ชั่วโมงกว่าจะถึงสมุทรสาครก็มันก็ทำเนี่ยจริงๆน่ะสีใหญ่ได้โทรมาหาผมผมก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาหรอกถ้าคุณจะสอบปากคำเพิ่มเติมนะสมุทรมหาสารคามที่นั่นก็มีสถานีตำรวจไม่ใช่เหรอนายก็คนเดียวกันไม่ใช่เหรอท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขเหมือนกันไม่ใช่เหรอนะครับคุณออกหมายไว้แล้วก็ให้ส่งหนังสือให้ตำรวจที่มหาสารคามเขาสอบสีใหญ่ก็ได้ที่นู่นก็ตำรวจหรือไม่งั้นคุณขับรถเนี่ยนั่งรถตู้ไปหาเขาไปสอบตีใหญ่ที่นู่นไม่ใช่ให้ตีใหญ่มันลำบากมาหน้าที่ของคุณคือต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ทำไมไม่ทำอ่ะเอาให้มันสะใจต้องให้ตีใหญ่กับท่านประธานธนกิจขับรถมายันกรุงเทพถามว่าจะดำเนินคดีกับอีกข้าราชการสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าต้องลงทุนต้องใช้เวลาต้องลงทุนร่างกายต้องพร้อมอย่างนั้นเหรออย่าลืมนะตำรวจประจวบคีรีขันธ์กรณีด่านสามระยอดนะครับตั้งด่านไม่มีวันเก็บพอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตั้งคณะกรรมการที่จะสอบมันต้องสอบผู้ร้องอย่างผมเป็นผู้ร้องอย่างเงี้ยเขาต้องสอบเพิ่มเติมของผมตำรวจที่ประจวบคีรีขันธ์หรือสามระยอดนั่งขับรถตู้มาสอบผมที่สมุทรปราการผมไม่ไปแล้วครับนะไปถ้าตามระเบียบเนี่ยผู้ร้องไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คดีอาญาไม่ได้ค่าตอบแทนนะเพราะมันเป็นคดีร้องเรียนมันไม่ใช่คดีอาญาแล้วบอกว่าต้องลงทุนเองไม่จำเป็นอ่ะเพราะผมร้องไปแล้วคือผมเป็นผู้กล่าวหาคุณต้องลงทุนมาสอบอันนี้ประคนชัยเนี่ยเรียกจะสอบปากคำเพิ่มเติมให้ผมขับรถจากกรุงเทพไปหาเขาที่ประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์หรือบุรีรัมย์ผมไม่ไปไม่ได้ขัดหมายแต่คุณมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้ผมขับรถมาหาผมหรือไม่งั้นก็ส่งเอกสารมาให้ตำรวจสมุทรปราการเป็นคนสอบที่นี่เขาก็ตำรวจเขาก็นายคนเดียวกันกับคุณนั่นแหละเพราะนั้นอย่าไอ้กับคนอื่นนะได้แต่กับผมไม่ได้ไอ้ฮ่ากูขำนะไอ้บรรชัยไอ้บรรชัยนัทสันอะไรไม่อยากอ่านชื่อมันขำไปนะก็ว่ากันไปโอเคพี่น้องมันไม่มีผู้โดยสารก็เลยนั่งคุยกันกับพี่น้องเราอยู่ในป่านี่เฮ้ยปรากฏว่าผมนั่งคุยอยู่ในป่าเงียบๆนี่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวซะแล้วเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยโอ้โหบวกเข้ามาบานเลยแสดงว่าคนให้ความสนใจเยอะนะครับพี่เพื่อนๆ เนี่ยมีเยอะผมจะอยู่ในป่าในดอยก็ยังมีเพื่อนอยู่ไม่จำเป็นโอเคนะครับเอาเท่านี้แล้วกันหิวน้ำเนี่ยคอแห้งรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ